สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งละครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยที่หลายคนนะครับเฝ้ารออยู่เหมือนกันก็คือคลิปประวัติตัวละครนะครับแล้วก็ประวัติตัวละครตัวนี้นะครับหลายคนก็อยากจะรู้ประวัติของเขาเหลือเกินนะครับก็คือราชาเบจิต้านะครับบิดาของเบจิต้านั่นเองซึ่งมันก็มีหลายเรื่องนะครับที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมากๆนะครับเกี่ยวกับราชาเบจิต้านะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเจาะแบบโคตรละเอียดเลยนะครับเรียกได้ว่าขยี้เนี่ยยิ่งกว่าวอนอมิกวันนี้เราจะมาดูประวัติของราชาเบจิต้าผู้นี้ละกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยถูกเล่านะครับผ่านทั้งในเดอะมูฟวี่หรือว่ามังงะอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะครบถ้วนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงนะครับประวัติของเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่ให้สาเวเลียเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าประวัติของคิงเบจิต้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คิงเบจิต้านะครับนับได้ว่าเป็นกษัตริย์นะครับของชาวไซย่านะครับโดยเป็นคิงเบจิต้าเนี่ยเป็นกษัตริย์รุ่นที่3ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาเป็นบิดานะครับของเบจิต้านะครับและเบจิต้านะครับก็นับได้ว่าเป็นเบจิต้ารุ่นที่4นะครับแล้วก็มีลูกอีก1คนก็คือทาเบิลนะครับทาเบิลเป็นตัวละคร1ตัวเนี่ยที่เพิ่งเสริมเข้ามานะครับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลซึ่งราชาเบจิต้านะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับถ้าเรานับกันจริงๆเลยเนี่ยเขาเพิ่งปรากฏตัวนะครับในมังงะดราก้อนบอลนะครับในภาคซูเปอร์นี่เองนะครับในตอน The Rake of Beerus หรือในมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์เล่มที่1ตอนที่3แต่ผมก็เชื่อแหละครับว่าหลายคนเนี่ยต้องรู้จักราชาเบจิต้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับในดราก้อนบอล Z นะครับซึ่งผมขอพูดก่อนละกันนะครับในดราก้อนบอล Z นะครับราชาเบจิต้านะครับมีการเอ่ยถึงนะครับในมังงะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าราชาเบจิต้าหน้าตาเป็นยังไงแต่ในอนิเมะนะครับเราจะเห็นราชาเบจิต้าแบบเต็มๆนะครับตรงนั้นนะครับมันเป็นส่วนเสริมนะครับในฝั่งอนิเมะนะครับเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเรื่องราวแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแต่ถ้านับจริงๆอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเราเพิ่งได้เห็นราชาเบจิต้านะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์นี่เองเรามาย้อนดูกันดีกว่านะครับว่าราชาเบจิต้านะครับเขามีประวัติชีวิตเรื่องราวอะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าแบบละเอียดเลยนะครับถ้าย้อนไปยาวนานเลยนะครับก่อนหน้านี้เลยเนี่ยอย่างที่เราทราบแหละว่าชาวไซย่าเนี่ยก็คือมีดาวสราดาเนี่ยเป็นดาวบ้านเกิดของตัวเองและอยู่ตรงนี้มายาวนานมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการคาดเดาแหละครับว่าอาจจะอยู่เนี่ยตั้งแต่ต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์นี้เลยก็ได้สำหรับดาวสราดาเลยเนี่ยก็เป็นดาวนะครับที่ชาวไซย่าอยู่แต่ด้วยมีเหตุการณ์รบกันภายในบ้างเหตุพืชพันธุ์หรือเหตุอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับสำหรับคนในเผ่าพันธุ์นี้เลยเนี่ยและด้วยความทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่างที่เราทราบแหละว่าชาวไซย่าเนี่ยเมื่อเห็นดวงจันทร์แล้วเนี่ยก็จะสามารถกลายเป็นลิงยักษ์ได้ใช่ไหมครับคิดดูแล้วกันว่าเป็นลิงยักษ์กันทั้งดาวเลยและสู้รบกันเนี่ยดาวดวงนั้นเนี่ยจะมีความเสียหายมากแค่ไหนจนทำให้ดาวสราดานะครับก็คือเสียหายมากๆจนผู้อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีพืชพันธุ์นี่กินอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยได้พังหมดแล้วชาวไซย่าจึงตัดสินใจนะครับก็คือจะย้ายเนี่ยไปหาดาวดวงอื่นอยู่ก็เรียกได้ว่าตัดสินปัญหาด้วยกำลังที่แท้ทรูจริงๆเลยนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงจะฟื้นฟูดาวตนเองไอ้นี่แก้ปัญหาง่ายๆเลยก็ย้ายบ้านสิก็ย้ายไปอยู่ดาวอื่นนะครับก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนแทนนะครับโดยการย้ายเนี่ยไปที่ดาวแพลนนะครับในปี550อันนี้ก็คือปีในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยดาวแพลนเลยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นดาวเบจิต้าก็คงไม่ต้องบอกแล้วครับว่าใครนะครับเป็นคนตั้งชื่อดาวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างเพื่อเป็นเกียรติยศให้แก่ตนเองเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าการย้ายไปอยู่ดาวแพลนเลยเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นดาวที่รกร้างนะครับไม่มีใครอยู่เลยก่อนหน้านี้เนี่ยดาวแพลนนะครับมันมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะครับโดยต้นกำเนิดของดาวแพลนเลยเนี่ยมันจะมีผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็คือเป็นชาวแพลนนั่นแหละครับสำหรับชาวแพลนเลยเนี่ยก็คือถ้าใครจำกันได้นะครับถ้าได้ดูเป็นตอนพิเศษนะอีพิโซดออฟบาร์ดักเลยเนี่ยเราจะเห็นชาวเผ่าพันธุ์นี้นั่นแหละครับซึ่งภายหลังในเวลาผ่านไปโคตรจะนานเลยเนี่ยชาวแพลนเนี่ยก็ได้หายสาบสูญหรือว่าหมดสิ้นเผ่าพันธุ์นี้ไปนะครับโดยมีชาวเซอร์ฟูเนี่ยมาอยู่แทนนะครับซึ่งด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยก็น่าจะเดากันออกนะครับก็คงชาวเซอร์ฟูก็คงจะยึดมานั่นแหละครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับจึงทำให้ชาวเซอร์ฟูเนี่ยจึงเป็นคนอาศัยอยู่ที่ดาวแพลนนะครับในตอนนั้นโดยตอนแรกนะครับชาวไซย่าเนี่ยก็มาอย่างฉันมิดเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเป็นมิจฉาชีพแทนนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คืออาศัยอยู่กับชาวเซอร์ฟูเนี่ยโดยการแบ่งเขตกันนะครับแล้วก็อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยคิคุอโนเนะนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเลยเนี่ยตั้งแต่ปี550จนปี720นะครับโดยมีผู้นำเนี่ยอย่างราชาเบจิต้านะครับเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเนี่ยเพื่อที่จะยึดดาวดวงนี้นะครับโดยมีการเกิดการต่อสู้กันระหว่าง2เผ่าพันธุ์นะครับฝั่งนึงเลยเนี่ยเป็นช
ชาวไซย่านะครับที่มีทั้งอำนาจมีพลังในการต่อสู้ที่แสนจะโหดร้ายนะครับส่วนฝั่งเซอร์ฟูเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเก่งในเรื่องการต่อสู้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็โคตรจะสุดยอดเลยนะครับจึงให้2เผ่าพันธุ์นี้เลยเนี่ยต่อสู้กันนะครับด้วยความสูสีคู่ขี้ดูดีกันนะครับจนทำให้นะครับศึกเนี่ยเกิดเป็นเวลานานถึง10ปีนะครับมันคล้ายกับบางประเทศเหลือเกินด้วยความที่ว่าศึกเนี่ยมีเวลานาน10ปีใช่ไหมครับก็ดูเหมือนว่าชาวไซย่าเนี่ยก็จะเริ่มพอใจแล้วแต่ว่าสวรรค์เนี่ยครับมันเข้าข้างกับชาวไซย่าเหลือเกินพอมาถึงปี730นะครับดวงจันทร์เนี่ยของดาวแพลนนะครับก็เต็มดวงนะครับครั้งแรกในรอบ8ปีต้องบอกก่อนนะครับว่าดวงจันทร์ของดาวนี้เลยเนี่ยมันจะเต็มดวงทุกๆ8ปีนะครับจึงทำให้นะครับชาวไซย่าเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะถอดใจแล้วในการต่อสู้นะครับก็ได้กลายเป็นลิงยักษ์กันทั้งเผ่าพันธุ์เลยนะครับจึงทำให้สามารถล้มชาวซือฟูได้แบบสบายๆเลยจึงทำให้หลังจากนั้นนะครับชาวไซย่าเลยเนี่ยก็เป็นเจ้าของของดาวดวงนี้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับจากดาวแพลนเนี่ยเป็นดาวเวจิต้านะครับเพราะว่าราชาเวจิต้าเนี่ยเป็นคนครองดาวดวงนี้ดูเหมือนนะครับชีวิตของชาวไซย่าจะมีความสุขแล้วใช่ไหมครับสามารถกำจัดศัตรูเนี่ยที่เป็นศัตรูตัวเองมาได้เป็น10ปีนะครับและคงจะอาศัยอยู่ดาวดวงนี้เนี่ยได้แบบสบายใจแต่หลังจากนั้นเพียงแค่1ปีนะครับฟิเซอร์แย้สีชมพูที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับก็ได้มาค้นพบหรือว่าพบเจอนะครับสำหรับดาวเวจิต้าเลยโดยตอนนั้นน่ะฟิเซอร์นะครับก็หลอกใช้กึ่งกับแนวบังคับเลยครับว่าชาวไซย่าเนี่ยก็คือไปล้างดาวนู้นดาวนี้มาแล้วก็มาขายให้กับตนเองชาวไซย่าในตอนนั้นก็ได้แต่ทำใจนะครับเพราะว่ามันก็ไม่สามารถสู้พวกฟิเซอร์หรือกองทัพฟิเซอร์ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็อยู่ใต้อานัตของฟิเซอร์แต่ก็ยังดีหน่อยที่ได้ปกครองตนเองนะครับด้วยความที่ว่าชาวไซย่าเนี่ยก็คือไปล้างดาวนู้นทีดาวนี้ทีโบกได้กับเทคโนโลยีนะครับของฟิเซอร์บ้างหรือของเขาเซอร์ฟูก่อนหน้าเนี่ยจึงทำให้ชาวไซย่านะครับเริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยฟิเซอร์นะครับก็กังวลด้วยเรื่องนี้ด้วยนะครับบวกกับว่าท่านบิลเนี่ยก็ได้มีการสั่งการมาแล้วครับว่าให้ล้างเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าด้วยฟิเซอร์จึงเห็นโอกาสนี้เลยครับเขาจึงคิดที่จะล้างเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าทิ้งทั้งหมดนะครับโดยทำการออกอุบายเลยครับก็คือให้ชาวไซย่าเนี่ยมารวมตัวที่ดาวของตัวเองให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับฟิเซอร์นะครับก็ทำการดีลีทนะครับหรือว่าลบดาวเบจิต้าทิ้งลงไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใครที่ได้ดูเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับจะได้เห็นเรื่องเบื้องลึกหนาบางนะครับเกี่ยวกับราชาเบจิต้าเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับก็แน่นอนแหละว่าราชาเบจิต้าในภาคนี้นะครับก็ยังเป็นราชาเบจิต้าคนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือก็ยังมีนิสัยที่ถือว่าไม่ได้จะดีอะไรนะครับก็คือเป็นราชาผู้ที่หยิ่งผยองนะครับก็เป็นต้นแบบละกันก็คือชาวไซย่าถามว่านิสัยจะเป็นประมาณไหนเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยชาวไซย่าส่วนใหญ่นะครับก็จะมีนิสัยประมาณราชาเบจิต้านั่นแหละครับอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับของราชาเบจิต้านะครับผู้ที่สามารถควบคุมนะครับชาวไซย่าเนี่ยที่ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดุร้ายนะครับและแทบที่จะไม่ค่อยเชื่อฟังใครสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าก็น่าจะเป็นคนคนนึงเนี่ยที่มีอำนาจนะครับในการดูแลและสั่งการอะไรต่างๆมากมายเลยในเรื่องดราก้อนบอลในสมัยชาวไซย่านู่นเลยแหละสำหรับใครนะครับที่คาดหวังว่าจะได้เห็นราชาเบจิต้าเนี่ยมาอยู่ในจักรวาลหลักและแบบว่าถูกชุบชีวิตมาเนี่ยผมต้องเสียใจด้วยละกันนะครับเพราะว่าจานทรูยาม่านะครับแกก็ยังไม่มีแผนนะครับในการที่จะเอาราชาเบจิต้านะครับกลับมาจากความตายนะครับเพราะว่ากลับมาก็ทำอะไรไม่ได้และเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถือว่าถ้าเอากลับมามันก็โคตรจะไร้ประโยชน์จริงๆนั่นแหละครับก็ถือว่าก็เข้าใจในส่วนอาจารย์แกนะที่จะไม่เอาตัวอย่างราชาเบจิต้านะครับกลับมาก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประวัตินะครับของราชาเบจิต้านะครับก็ถือว่ามันหามาได้แบบเยอะที่สุดแล้วเท่าที่จะหามาได้นะครับก็พยายามเอาแต่ตัวในจักรวาลหลักนะครับเรื่องราวในจักรวาลหลักนะครับมาใส่นะครับในเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะพยายามเพิ่มเติมให้ละกันนะครับซึ่งแน่นอนละครับว่าถ้ามีคลิปนะครับเกี่ยวกับประวัติตัวละครนะครับจะต้องมีคลิปถามตอบแน่นอนนะครับก็เป็น10คําถามตอบนะครับก็นั่นแหละครับถ้าใครนะครับถามคําถามนะครับในช่องของผมเนี่ยรับรองว่าคุณได้รับคําตอบแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับ10คําถามจะมีคําถามไหนบ้างนะครับจะมีเกลียนหรือเปล่าหรือจะไม่มีเกลียนนะครับอ่ะเรามาลองดูกันมาคำถามแรกเลยนะครับของคุณ Spider THถ้าโงกุนไปฝึกกับไดชินคันจะเก่งขนาดไหนครับก็แน่นอนแหละครับว่าผมเชื่อว่าถ้าได้ฝึกกับไดชินคันเนี่ยก็คงจะพัฒนานะครับไปได้ไกลกว่าการที่ฝึกกับวิสแน่นอนนะครับเพราะว่าไดชินคันก็น่าจะมีเทคนิคหรือว่ามีความเก่งที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่แปลกเลยนะครับที่เขาเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าในการฝึกกับวิสนะครับแต่ถามว่าไดชินคันด้วยแหละว่าแกจะฝึกให้หรือเปล่านะคำถามต่อไปนะครับของคุณ SSDX Shop นะครับทำไมตอนโกคูกับเบจิต้าแปลงร่างทำไมมีแสงเขียวๆ เหมือนซูเปอร์ไซย่าในตำนานเรื่องสนุกดีครับตอน 20-30 นาทีแรกเนี่ยเบื่อหน่อยๆครับเล่าความเป็นมาแต่หลังจากนั้นฟัดกันมันเลยครับภาพสวยมากๆหูแทบแตกอาร์เกือบทั้งเรื่อง
ก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยมีคนถามผมเยอะว่าเอ้ยมันเป็นซุปเปอร์ไซย่าในตำนานหรือเปล่าหรือจะเป็นอัลตร้าสติงหรือเปล่าจริงๆมันไม่น่าใช่หรอกครับผมว่ามันก็เป็นแค่เอฟเฟคซีจีในเรื่องให้มันดูอลังการเวอร์วังเท่านั้นแหละครับก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับในจุดนี้นะครับเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยเขาก็บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วแหละครับว่าพวกอัลตร้าไอสติงเอ้ยหรือว่าอะไรที่แบบร่างที่เราไม่เห็นในเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏมาอยู่แล้วนะครับคำถามต่อไปนะครับของคุณอนันต์รถครั้งขอพรทั้งทีเอาแค่สูง5เซนติเมตรตอนนั้นอยากขอพรเป็นอมตะมากไม่ใช่ไงพอมีโอกาสดันมาขออาจารย์ก็เปลี่ยนบทซะหมดราคาเลยโถฟรีเซอร์อันนี้ผมคิดว่าเป็นความฉลาดของอาจารย์แกนะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าถามว่าฟรีเซอร์เนี่ยโอเคแหละเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งในเรื่องดราก้อนบอลแต่ว่าการที่ว่าจะเอาฟรีเซอร์เนี่ยมาในบทแบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ยผมว่าคนดูก็จะรู้สึกแบบว่าจำเจไปหน่อยนะครับแถมภาคนี้เลยเนี่ยโบรลี่เป็นตัวนำใช่ไหมครับการที่เอาฟรีเซอร์มาทำอะไรแบบเนี้ยถามว่าโอเคมันก็เสียลุคเสียกิมมิกนะครับแต่ถ้าถามว่าคนจะรักฟรีเซอร์เยอะขึ้นไหมผมเชื่อว่าคนไปดูภาคเนี่ยจะรักฟรีเซอร์ขึ้นเยอะเลยนะครับจากที่เกลียดเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยฮาดีกว่าฟรีเซอร์ตัวนี้มันเหมาะสำหรับว่าการ์ตูนสมัยใหม่ต้องเข้าใจครับการ์ตูนสมัยใหม่มันจะเน้นฮาอะไรเงี้ยเยอะมากกว่าเดิมคำถามต่อไปนะครับของคุณบิ๊กอีโบรลี่แม่งพลังโหดงูกุลเบจิต้าบลูเอาไม่ลงใช่เลยครับก็เก่งอ่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนเนี่ยที่มีพลังสูงมาตั้งแต่กำเนิดเลยนั่นแหละครับแต่อย่างที่ผมเคยพูดไปแหละครับว่าโอเคมันเก่งก็จริงนะครับแต่ถามว่าสักพักเนี่ยถ้ามันได้รับการฝึกฝนเรื่องเทคนิคหรือเรื่องเบสิกเนี่ยมันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้มันเหมือนคนที่มีพลังนะครับเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างละกันนะครับเหมือนนักกล้ามสู้กับนักมวยนั่นแหละครับถามว่านักกล้ามพลังเยอะกว่าไหมแน่นอนพลังเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับนักกล้ามเนี่ยตัวใหญ่กว่าอะไรดีกว่านะครับแต่ถามเวลาไปสู้กับนักมวยเนี่ยเขาสู้ได้ไหมเขาสู้ไม่ได้แน่นอนนักมวยตัวเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีทักษะมีชั้นเชิงนะครับเอาง่ายๆเลยนะนักมวยไม่ต้องต่อยกับนักกล้ามหรอกแค่นักมวยหลบนักกล้ามนักกล้ามก็ไม่สามารถต่อยได้แล้วภาพนี้ผมคิดว่าถ้าเล่าอย่างเงี้ยคนน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณก๊อฟดากอนถ้าโบลี่สูง3เมตรแล้วเบจิต้ากับโงกุลเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับสำหรับโงกุลนะครับสูง175เซนติเมตรนะครับส่วนเบจิต้าเนี่ยสูง164เซนติเมตรนะครับก็เตี้ยกว่า10กว่าเซนเลยนะสำหรับโงกุลกับเบจิต้านะครับมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณอิโตชานช่วยเปรียบเทียบระหว่างโบลี่กับเกลของจักรวาลที่6หน่อยครับก็ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับเกลก็คือเป็นเกลเซินเจิ้นและกันเป็นโบลี่เซินเจิ้นและกันนะครับสำหรับเกลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้มันก็มีพื้นฐานที่คล้ายๆกันนะครับเกลกับอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำมาจากการก๊อปปี้โบลี่มานั่นเลยครับมันก็เลยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกครับจะให้เทียบยังไงอะเทียบทางด้านพลังยังไงโบลี่ก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วละกันนะครับพอดูแล้วเนี่ยตอนนี้แม่งมาแบบอีพิกมากๆเลยนะครับสำหรับโบลี่มาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณสาวเลชพาณิชชอบโบลี่ภาคนี้มากดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะดูอ่อนโยนกว่าชาวเซย่าคนอื่นๆมากใช่ครับผมชอบโบลี่ภาคนี้มากกว่าภาคเก่านะครับมันดูแบบว่ามีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวมีอะไรให้เราผูกพันมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าทำมาได้ดีนะครับก็คือตอบโจทย์เลยก็คืออาจารย์เฮียมาทำเรื่องแบบนี้ได้เก่งอยู่แล้วคำถามต่อไปนะครับของคุณวุฒิไกรศรีจันทร์เห็นจิเรนเหมือนหน่งชาชาชาเหมือนตรงไหนครับผมว่าอาจถ้าอ้วนหน่อยอาจจะเหมือนก็ได้นะแต่ผมว่ามันก็ล้นๆเหมือนกันหมดนะสลายตัวละครพวกนี้เนี่ยคำถามต่อไปของคุณสำเรนรวมมิตรอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอยากให้ทำคลิปถามตอบครับเนี่ยเลยครับกำลังทำอยู่ครับดูเลยเนี่ยทำตอบไป 7-8 คนแล้วเนี่ยมาที่คำถามสุดท้ายนะครับของคุณจิงกี้ชาแนลโบลี่มันถูกส่งไปจักรวาลที่18จริงไหมครับเพื่อนผมบอกมามีเพื่อนน้องน่าจะดมมาเยอะนะล้อเล่นไม่จริงครับจักรวาลที่18ตอนนี้ถือว่ายังไม่มีนะก็โบลี่จักรวาลหลักนี่แหละครับจักรวาลที่7นะครับจักรวาลเดียวกับพวกโกคูเลยก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปประวัติตัวละครเนี่ยก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเห็นคอมเมนต์เยอะๆคนดูเยอะๆนะครับคลิปแบบนี้ก็จะมาบ่อยแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ